วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการหาสินค้านะครับที่เอาไปทำดรอปชิปปิ้งใน Amazon นะครับเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าที่เราสามารถทำดรอปชิปปิ้งบน Amazon ได้เนี่ยเราสามารถไปทำที่ไหนอ่าไปเลือกสินค้าแบบไหนได้บ้างนะครับเนาะก่อนอื่นจะต้องพูดกันก่อนว่าการเลือกสินค้าเนี่ยหรือว่าการหาสินค้าที่ขายดีเนี่ยนะครับ เราจะเลือกสินค้าที่ eBay เท่านั้นนะมาทำดรอปชิปปิ้งนะครับบน Amazon มาดูกันก่อนนะครับว่าสินค้าหมวดไหนบ้างฮนะที่เราสามารถเอามาขายบน Amazon ได้นะครับก่อนอื่นพูดก่อนนะครับว่าไอ้ eBay นะครับมีหมวดสินค้าแบบนี้เลยเนาะมีทั้งหมด1 2 3 4สี่ตตืดตืดจนถึงข้างล่างเนี่ยนะครับมีกี่หมวดบ้างนะครับแล้วมีหมวดไหนบ้างฮนะที่เราไม่สามารถ เอาไปวางขายบน Amazon ได้ก่อนอื่นเริ่มเลยนะครับอิเลนะ็กทรอนิกส์เนาะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าประเภทนี้นะครับถ้าเกิดคุณเอาไปวางขายบน Amazon Amazon จะขอเลขนัมเบอร์ของสินค้าตัวนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเนาะในการหาซีเรียลนัมเบอร์ต่อมาหมวดแฟชั่นครับแฟชั่นนะครับเป็นสินค้าที่ไปเร็วมาเร็ว เป็นสินค้าที่มีแบบว่าสต๊อกมีน้อยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นเป็นสินค้าที่ติดกระแสนะครับต่อมา health a n d beauty สินค้าที่เป็น health and beauty เนี่ยนะครับเนาะอย่างแรกเลยคุณจะต้องขออยอยของอเมริกาก่อนก็คือเราเรียกกันว่า FDA นะครับการขอ FDA ของอเมริกาคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะครับ6เดือนนะครับซึ่งค่อนข้างเสียเวลาเนาะต่อมามอเตอร์ นะครับมอเตอร์ก็คือหมวดที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเราขายหมดนี้นะเราจะปัญหาคือก็คือเราจะเจอสินค้าที่ติดแบงนะครับจเป็นส่วนใหญ่ต่อมาหมวด collectible นะครับ collectible ถือว่าเป็นหมวดที่ขายได้บน Amazon นะครับแล้วก็ collectible เนี่ยนะครับเนาะไม่ได้เป็นหมวดที่ขายดีบน Amazon สักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับ สินค้าที่เป็น collectible ถ้าลูกค้าต้องการหาสินค้าแนวเนี้ยลูกค้าจะไปที่ eBay นะครับเนาะสินค้าที่ขายดีบน Amazon จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่เนาะสินค้าเพิ่งออกอะไรพวกนี้จะขายดีมากๆนะครับต่อมา Sport นะครับ Sport ก็เป็นหมวดที่ขายดีเป็นอันดับสองของ Amazon นะครับ Sport ก็ขายได้เลยนะครับต่อมา Home and Garden เนาะ โฮม e and g การ์เก็ถือว่าเป็นหมวดที่ขายดีที่สุดบน Amazon นะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าโอ้โหอะไรมันขายดีบน Amazon บ้างเนี่ยเนาะหมวดนี้เลยฮะโฮม n d น a r การ์เดนฝรั่งเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากวันว่างหรือวันหยุดของเขานะครับเนาะเขาก็จะอะไรฮนะซื้อสินค้าเข้าบ้านนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะสอนดอบชิปจากหมวด home and garden นะครับเพื่ออไปวางขายใน amazon.com นะเนาะอ้า มาเริ่มเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับถ้าเกิดคุณจะหาสินค้าที่หมวด Home and Garden ให้คุณคลิกเข้าไปที่ Home and Garden ก่อนเนาะพอคลิกเข้ามาปั๊บนะครับคลิกเข้ามาเสร็จแล้วให้คุณอ่ามองตรงซ้ายมือของคุณนะครับมันจะมีแคตตากอรีย่อยอยู่ตรงนี้ครับเนาะเป็นแคตตากอรีย่อยของ Home and Garden อีกครั้งหนึ่ง นะครับผมกดดูอันแรกครับคือ b t h r r o o s u u p l y and a c c e s s o r y นะครับพอผมกดเข้าไปปั๊บมันจะมีหมวดย่อยของหมวดย่อยนี้อีกนะนะครับให้คุณเลือกได้เลยนะครับเนาะสมมติว่าผมเลือกหมวดย่อย bathroom supply มาแล้วเนี่ยหมวดย่อยอ่าหมวด bathroom supply เป็นหมวดย่อยของ home and garden เนาะผมเลือกหมวดนี้มา แล้วผมก็เลือกหมวดย่อยของ Bathroom Supply and a c c e s s o r y อีก1ครั้งนะครับผมเลือกเป็น Bathroom Soft Dispenser นะครับกดเข้ามาพอกดเข้ามาปั๊บมันมีหมวดย่อยของหมวดนี้อีกนะครับให้คุณสามารถเลือกได้เลยเนาะแต่ผมขอพอละนะครับพอละเนาะก็จะเลือกสินค้าที่ผมเลือกหมวดนี้เข้ามานะครับ ฎเกณฑ์ในการเลือกสินค้าที่เอามาขายบน Amazon นะครับ4ข้อนี้นะครับถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญเลยที่คุณจะต้องอทำไว้เป็นแบบคือเขาเรียกว่าอะไรฮะทำเป็นกิจจารักษณะคือทำเป็นประจำทุกครั้งเลยในการหาสินค้ามาขายบน a m ม z อนนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือแบรนด์ของสินค้าเนาะเราจะเลือกสินค้าที่เป็น อันแบเท่านั้นนะครับเนาะเพราะอะไร Amazon ซีเรียสเรื่องของการขายสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคนอื่นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะเราจะต้องนะครับเลือกสินค้าที่เป็น u n b แบรนหรือเป็น OEM เท่านั้นนะครับพอผมติ๊ก u n b แบรนเข้าไปมีสินค้าที่เป็นหมวด Home อนด์การ์เและเป็นบาร์สเนี่ยนะครับเนาะที่เป็น u n นแบรนทั้งหมด 3าม0ัอ่าสามหมื่นเลรายการนะครับหัวข้อต่อมาเลยนอกจากคุณจะเลือกสินค้าที่เป็นอันแบนแล้วนะครับเงื่อนไขคือสภาพสินค้าเนี่ยคุณต้องเลือกคอนดิชันสินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับเนาะ new with tag เลือกได้ new without tag เลือกได้ครับเนาะคุณเลือกเข้ามาปั๊บอย่างผมเลือกเป็น new without tag นะครับต่อมานะครับ ให้คุณมามองหาตรงหัวข้อที่เรียกว่า Buying Format นะครับ Buying Format นะครับเนาะเราจะเลือกหัวข้อที่เป็นเนื่องจากว่าอ่า Amazon เนี่ยนะครับเขาไม่มี Best Offer ไม่มี o p t i o n ไม่มีการปรโมลนะเนาะเราจะต้องเลือกเพราะ Amazon เนี่ยเขาขายเขาขายสินค้าเลยอะ่ะเป็น f i x Price เลย Buying Format เราต้องเลือกเป็น Buy Now ครับกดติ๊ก Buy Now เข้ามาเนาะ ต่อมาอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญมากนะครับเราจะเลือกสินค้าที่อยู่คังอเมริกาเท่านั้นก็คือการเลือกอะไรนะ US only ตรงไอเทมโลเคชันตรงนี้นะเลือก US only นะครับคราวนี้เราก็จะได้สินค้าที่อ่าเป็นสินค้าที่คุณพร้อมดรอปชิปนะครับเนาะนะที่เป็น u n b แ a n d นะครับสินค้าใหม่เนาะแล้วก็เป็นใบอิดแนวแล้วก็เป็นสินค้าที่อยู่คังอเมริกา เนาะเราก็ได้สินค้าที่จะมาดรอปชิปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากเราเช็คตรงนี้เรียบร้อยนะครับเนาะเราต้องมาดูด้วยนะครับว่าสินค้าที่เราจะดรอปเนี่ยเข้าเงื่อนไขของ a m azon หรือเปล่านะครับหลังจากเราเช็คสข้อนี้เราต้องมาดูใน ER ในสินค้าแต่ละตัวด้วยครับเนาะว่าตัวไหนเนี่ยเราดรอปได้หรือว่าดรอปไม่ได้อย่างอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะครับ สินค้าทางหน้านี้คุณสามารถเลือกมาทำดรอปชิปได้ลนะเนาะผมเข้าตัวแรกเลยนะครับพอกดเข้ามาปั๊บนะคะให้คุณเช็คอีกหนึ่งรอบนะนะเช็คอีกหนึ่งรอบรอบนี้เราเช็คอะไรบ้างนะครับเราจะเช็คก่อนนะครับว่ารูปภาพของสินค้ามีโลโก้แบรนด์หรือมีส่วนไหนของภาพที่เขียนว่า แบน์หรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้ผมเลือกมาเนี่ยเนาะในภาพในโลโก้ไม่เออในตัวสินค้าหรือว่าในรูปภาพเนี่ยไม่มีโลโก้แบรนด์เลยอย่างนี้ถือว่าผ่านนะครับเสร็จแล้วต่อมาให้คุณเช็คนะครับคีย์เวิร์ดของสินค้าด้วยว่ามันมีคําไหนไหมนะครับตรงนี้ที่เราเรียกกันว่าคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยมันมีคําไหนที่บ่งบอกว่าเป็นแบรนด์สินค้าแล้วหรือเปล่านะครับ เราจะเช็คได้ไงให้คุณครอบแล้วก็ปีีมานะครับมาวางที่แปลภาษาแบบนี้เลยเนาะใช้วิธีการแบบนี้ฮะเคาะทีละคำครับเนาะเคาะทีละคำแบบนี้เลยนะครับเคาะลงมามาเรื่อยๆนะครับเนาะจนหมดอนะนะครับแเราก็เคาะมาเรื่อยๆ อย่างผมก็คอ่มาเรื่อยๆนะเนาะ,ะจนถึงคําสุดท้ายเนาะให้สังเกตฝั่งนี้ยมันมีคําไหนที่เป็นภาษาอังกฤษไหมเนาะถ้ามันแปลได้ทุกคํำอย่างนี้แสดงว่าสินค้าตัวนี้ไม่มีแบรนด์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอแบบนี้ล่ะนะครับซากาดาปรากฏว่า Google ไม่รู้จักซากาดาแปลไม่ออก อย่างนี้ให้สันนิษฐานก่อนนะครับว่าคําว่าซากาดาเป็นแบรนด์สินค้าเราจะไม่เลือกสินค้าตัวนี้มาทําดรอปชิปปิ้งนะนะครับเนาะสจุดแล้วครับก็คือรูปภาพต้องไม่มีโลโก้แบรนด์นะจุดที่2ก็คือชื่อที่เบิร์ดของสินค้าต้องไม่มีคําไหนที่เป็นแบรนด์ด้วยเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องเช็คต่อมาก็คือเลตติ้งพ่อค้าครับเนาะเราจะเลือกเลตติ้งพ่อค้าที่เป็น99%ขึ้นไป เนาะแบบนี้ผ่านนะฮะคนนี้ได้99%เนี่ยถือว่าผ่านเลยเนาะเสร็จแล้วต่อมานะครับให้เราดูหน่อยว่าตรงไอเทมโลเคชันยังเป็นสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเนาะถ้าอย่างเงี้ยเราดูแล้วเป็นสหรัฐอเมริกาผ่านนะครับผ่านเนะาะคราวนี้ให้คุณเลื่อนเมาส์ลงมาตรงเดสคริปชันนะครับเช็คอีกหนึ่งจุดครับก็คืออะไรฮนะ เรื่องของแบรนด์สินค้าเนาะต้องนี้ต้องแบรนด์ต้องเป็นอันแบรนด์หรือคำว่าเจเน r ริกเท่านั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเช็คสินค้าแบบนี้ได้เนี่ยเนาะคุณก็สามารถลงขายสินค้าแบบดรอปชิปได้แล้วเนาะเอา้ามาทบทวนกันนะครับมาทบทวนกันเนาะมาเริ่มต้นเลยนะครับการหาสินค้าที่เราจะไปทำดรอปชิปบน ebay นะครับเนาะอันแรกเลยเข้าหมวดเลยนะครับเมื่อกี้ผมชี้แจงไปแล้วหมวดไหนไม่ควรขายบ้างหมวดไหนควรขายบ้างเนาะวันนี้หมวดที่ง่ายที่สุดก็คือหมวด Home อนดะ์การ์เเนาะผมคลิกเข้าที่ Home อนด์การ์เนเลยนะครับเสร็จแล้วให้คุณเช็คตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเราเข้ามา Home อนด์การ์เปั๊บมันจะมีหมวดย่อยของ Home อนด์การ์เดนอีกเมื่อกี้ผมเลือกอะไรครับบาร์ซ u p p l าเนาะผมขอเลือกเปลี่ยนบ้างนะผมขอเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับ เป็น Home and Garden อ่าเป็นคิทเช่นก็ได้นะครับเนาะคิทเช่นดะินนิ่งบากดเข้ามาครับสังเกตดูว่ามันจะมีหมวดย่อยของคิทเช่นด n นนิ่งบาร์นะครับเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยผมขอเลือกเป็นภาพรวมเลยเนาะ Sea l l in Kitchen เลยนะครับผมก็กดเข้ามาพอกดเข้ามาปับ๊บนะครับพอกดเข้ามาปับ๊บเนาะเราจะคัดกรองสินค้าก่อนเนาะโดยคำแรกเลยก็คืออะไรครับ แบนเนาะแบนเราจะเลือกสินค้าที่เป็นอะไรครับอั band, นแบนติอันแบนเลยครับต่อมา Condition สินค้าเราจะเลือกสินค้าที่เป็นสินค้า new สินค้าใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับตรง Buying Format เนาะเราจะเลือกเป็น Buy It Now นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการเลือกสินค้าที่อยู่คัง US Only นะครับติ๊ก USOli มาเนาะพอคุณติ๊กทั้ง4ข้อนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเนาะอ่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะอ่าก็เอาใหม่นะครับเนาะอ้าวมาแล้วเนาะมาแล้วนะครับพอคุณเลือก4ข้อนี้คุณจะดรอปคุณมีสินค้าที่พร้อมดรอปชิปนะครับตรงเนี้ยสี่แสนรายการสําหรับหมวดเนี้ย ที่เป็น Unband นด์คิทเช่นดิ닝บาร์นะครับซับผ่าคุณก็มาดูเลยเนาะอ่ะสมมติว่าผมสนใจดอกตัวนี้นครับเนาะผมกดเข้าไปอืมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเปลี่ยนตัวเนาะหาตัวใหม่เลยนะครับอ่ะผมเลื่อนเมาส์ลงมาดูเนี่ยครับคุณสามารถหาได้เลยนะเนาะลองเลื่อนเมาส์มาดูเรื่อยๆนะครับหรือคุณจะไล่จากตัวแรกมาเลยก็ได้นะครับ แล้วแต่คุณเลยอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะดรอปทัพพีอันนี้แล้วกันนะครับกดเข้ามาดูเนอะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยผมบอกแล้วว่าในโลโก้ในรูปภาพสินค้าหรือตัวสินค้าจะต้องไม่มีอะไรครับโลโก้แบรนดะ์เนาะต่อมาอย่างนี้นะครับเช็คคีย์เวิร์ดของสินค้าคีย์เวิร์ดของสินค้านะครับควรคำในคีย์เวิร์ดของ ebay เนี่ย ไม่ควรจะมีคำไหนที่เป็นแบรนด์สินค้าเราทําแบบนี้เลย copy มาวางที่นะครับ Google แปลภาษาเนาะเค้ะทีละคำครับเนาะคาะทีละคำเลย จนตัวสุดท้ายสังเกตดูว่ามันมีอยู่หนึงตัวใช่ไหมครับที่แปลไม่ออกคําว่าอะไรครับเลสเนาะเราลองคลิกเข้าไปดูหน่อยว่าเลแปลว่าอะไรฮนะสีแดงแสดงว่าคํานี้ไม่ไม่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮนะไม่น่าจะเป็นแบรนด์ของสินค้าใช่ไหมเนาะเพราะฉนั้นคีย์เวิร์ดพวกนี้ผ่านนะครับเรียบร้อย2จุดและจุดที่3นะครับเนาะ 97%เมื่อกี้เราผมบอกว่าพ่อค้าที่ดีต้องเท่าไหร่นะครับ99%อย่างนี้ไม่ผ่านเนาะเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าไปหาตัวอื่นต่อเนาะแบบนี้เลยนะครับกดมาดูเนาะอ่าเจออีกแล้วนะครับอ่ากลับไปนะครับแบ็กกลับไปเนาะแบ็กกลับมาดูตัวต่อไปครับเนาะ คุณไม่ต้องกลัวนะครับเนาะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะเอาผมขอตัวเนี้ยอืมนะครับเป็นยังไงฮะโลโก้แบรนด์มีไหมเนาะไม่มีนะครับคีย์เวิร์ดมีแบรนด์ไหมครับลองติ๊กเข้าไปดูอ่าเคาะมานะครับ เนาะอมานะครับไม่มีคําไหนแปลไม่ออกใช่ไหมครับแสดงว่าคีย์เวิร์ดนี้ไม่มีแบ่งต่อมาเช็คเลตติ้งพ่อค้าด้วยนะครับก็คือเช็คตรงนี้นะเนาะแล้วก็อย่าลืมอะไรครับเช็คว่าสินค้าตัวนี้อยู่ทางอเมริกาหรือเปล่าโดยการดูตรงนี้ครับตรงไอเทมโลเคชันถ้ามันบอกว่านิวยอร์กนะครับแล้วก็ยูนิตดสเตทแสดงว่าสินค้าตัวนี้อยู่ในประเทศอเมริกาเนาะอยู่ในคังอเมริกา นะครับการส่งด้วยอ,อเมริกาเนี่ยอเมริกาด้วยกันก็คือจะทําให้สินค้าถึงบ้านลูกค้าภายใน7วันเนาะแล้วตรงเดสคริปชั่นเช็คอีก1รอบครับว่าตรงหัวข้อแบรนด์มันมีคําว่า u n b แบรนหรือเปล่าหรือคําว่า g e n e r เรก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณเช็คได้แบบนี้แสดงว่าสินค้าตัวนี้สามารถทํำดรอปชิปได้นะครับเนาะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะก็จบลงเท่านี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเรื่องของการลงสินค้าใน amazon.com นะครับหลังจากที่เราหาสินค้าได้แล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะไปลงสินค้าใน amazon ทำอย่างไรบ้างก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะ